เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเป็นบทที่6แล้วบทที่ 6.4 แล้วก็บทที่ 6.5 6.4 เนี่ยเป็นเรื่องสารกำหนดปริมาณแล้วก็บทที่ 6.5 เนี่ยเป็นเรื่องผลได้ร้อยละอ่ะมาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันบ้างตรวจสอบความเข้าใจข้อแรกเนี่ยเขาให้รูปมาเป็นรูปปริมาณสารก่อนแล้วก็หลังเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยที่โมเลกุลสีแดงเนี่ยเป็นโมเลกุลของออกซิเจนเนาะตอนแรกเนี่ยมีออกซิเจนอยู่1 2 2โมลแล้วก็2โมเลกุลแล้วก็โมเลกุลสีขาวเนี่ยเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนซึ่งจากรูปเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6โมเลกุลใช้เป็นโมเลกุลไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลังทำปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้โมเลกุลอันใหม่ออกมาซึ่งเป็นโมเลกุลของน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปจะได้น้ำออกมาทั้งหมด4โมเลกุลแล้วก็ได้โมเลกุลสีขาวที่เหลืออยู่ก็คือเป็นโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนเหลืออยู่อีก2โมเลกุลอันนี้คือเป็นรูปของการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งจากรูปเนี่ยเขาให้เราเนี่ยตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1สารตั้งต้นใดเป็นสารกำหนดปริมาณข้อที่2เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามีน้ำเกิดขึ้นกี่โมเลกุลข้อที่3เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามีสารตั้งต้นใดเหลืออยู่และเหลืออยู่ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่4ถ้าให้แก๊สไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน2โมลจะเกิดน้ำกี่กรัมในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้ใช้รูปเนี่ยตอบคำถามเลยเนาะเราก็ไม่ต้องเขียนสมการไม่ต้องอะไรก็ดูจากรูปแล้วก็ตอบคำถามข้อแรกเขาถามว่าสารตั้งต้นใดเป็นสารกำหนดปริมาณอะถ้าเราดูตอนแรกเนี่ยสารตั้งต้นมีอะไรบ้างมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนเกิดขึ้นมาได้น้ำแล้วก็มีไฮโดรเจนเหลืออยู่แสดงว่าสารไหนเป็นสารกำหนดปริมาณก็คือจะต้องตอบว่าออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์มันเป็นสารที่ใช้หมดดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบว่าออกซิเจนเป็นสารกำหนดปริมาณเนื่องจากมันเนี่ยใช้หมดไม่เหลืออยู่ในขณะที่2เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามีน้ำเกิดขึ้นกี่โมเลกุลโมเลกุลของน้ำ1 2 3 4แสดงว่าเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามีโมเลกุลน้ำเกิดขึ้นทั้งหมด4โมเลกุลต่อมาข้อที่3ถามว่าเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามีสารตั้งต้นใดเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาสารตั้งต้นใดเหลืออยู่และเหลืออยู่ปริมาณเท่าไหร่ในส่วนของข้อนี้ตัวไหนที่เป็นตัวเหลือสารตั้งต้นเรามีออกซิเจนมีไฮโดรเจนใช่ป่ะโปรดักต์เราคือน้ำดังนั้นสารที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็คือแก๊สไฮโดรเจนเหลืออยู่ทั้งหมด1 2 2โมเลกุลดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบว่ามีไฮโดรเจนเหลืออยู่2โมเลกุลต่อมาข้อสุดท้ายเขาถามว่าถ้าให้แก๊สไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน2โมลจะเกิดน้ำกี่กรัมอ่ะข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าถ้าให้แก๊สไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน2โมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจน2โมลจะเกิดน้ำกี่กรัมก็ดูจากรูปได้เลยใช่ปะเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยมันเทียบเป็นโมเลกุลมีออกซิเจน2โมเลกุลกับไฮโดรเจน6โมเลกุลทำปฏิกิริยาได้น้ำ4โมเลกุลดังนั้นถ้าเรามีไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจน2โมลเราก็จะได้น้ำออกมาทั้งหมด4โมลจากรูปเนี่ยเรารู้ว่าเราจะได้น้ำ4โมลเพราะโมลกับโมเลกุลมันสัมพันธ์กันใช่ปะ1โมลคือ6ส่วน2คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะได้น้ำกี่4โมลเขาถามว่าเราจะได้น้ำทั้งหมดกี่กรัมเราก็คูณมวลโมเลกุลเข้าไปก็คือเรารู้ว่าน้ำ1โมลมีมวลเท่ากับ18กรัมดังนั้นน้ำ4โมลก็จะคิดเป็นมวลเท่ากับ72กรัมดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าถ้าให้แก๊สไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน2โมลจะเกิดน้ำกี่กรัมก็จะต้องเกิดน้ำ72กรัมสรุปในส่วนของข้อนี้เนี่ยเป็นรูปที่เขาให้มาก็คือเป็นออกซิเจน2โมเลกุลทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน6โมเลกุลได้น้ำ4โมเลกุลเหลือไฮโดรเจน2โมเลกุลดังนั้นสารตั้งต้นใดเป็นสารกำหนดปริมาณก็ต้องตอบว่าออกซิเจนเพราะออกซิเจนเนี่ยไม่เหลือแต่ไฮโดรเจนเนี่ยเหลืออยู่โดยที่ข้อที่2
น้ำเกิดขึ้นกี่โมเลกุลก็จากรูป4โมเลกุลเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาสารใดเหลือและเหลือเท่าไหร่ก็คือไฮโดรเจนเหลือ2โมเลกุลสุดท้ายถ้าแก๊สไฮโดรเจน6โมลทำปฏิกิริยากับออกซิเจน2โมลก็คือเปลี่ยนจากโมเลกุลตรงนี้กลายเป็นโมลก็6กับ2ก็จะเกิดน้ํา4โมลอ่ะแต่เขาถามว่าเกิดน้ํากี่กรัมก็คือต้องเอาโมลเนี่ยไปคูณกับโมเลกุลเพื่อหาออกมาเป็นกรัมซึ่งคิดเลขออกมาก็คือจะได้4คูณ18เท่ากับ72กรัมของน้ําค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ